องราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติสีแสงนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกกันในตอนใหม่แล้วนะครับแน่นอนครับในบรรยากาศของเดือนตุลาคมเรายังคงพูดถึงเรื่องราวของผีกันอยู่นะครับเพราะว่าเพื่อที่จะฉลองกับเทศกาลฮาโลวีนนะครับสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงผีที่มีความเป็นอินดิวิดวลและมีคาแรคเตอร์ชัดเจนที่สุดในหมู่ผีไทยนะครับนั่นก็คือคุณนางนาคเรียบร้อยแล้วนะครับสัปดาห์นี้ผมคิดว่าเราคงจะต้องคุยกันถึงเรื่องของผีมหาชนนะครับที่เข้าใจว่าน่าจะเป็นผีที่ได้รับการเคารพบูชามากที่สุดนะครับตนหนึ่งของจักรวาลผีไทยเลยนะครับแล้วก็เป็นผีที่ถือว่าเป็นผีที่ให้คุณนะครับเพราะว่าเธอคือเทพีแห่งโชคลาภเทพีแห่งการทำมาค้าขายนะครับแน่นอนครับหลายๆท่านคงทราบแล้วว่าเรากำลังพูดถึงแม่นางกวักนะครับอันนี้ผมคิดว่าหลายๆคนคงจะตั้งคำถามขึ้นมาในใจผมขอพูดคำถามนี้แทนคุณผู้ฟังทุกท่านเลยก็คือทำไมเราต้องถวายน้ำแดงกับแม่นางกวักท่านชอบน้ำแดงเหรอทำไมเราต้องถวายท่านทุกวันแล้วต้องถวายท่านทุกวันจริงหรือเปล่าต้องเปลี่ยนไหมอันนี้เป็นคำถามมหาชนอีกหนึ่งคำถามนะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงคำถามว่าเอ๊ะทำไมเราถวายน้ำแดงกับแม่นางกวักนะครับเรามาคุยกันก่อนว่าแม่นางกวักคือใครแน่นอนทุกวันนี้เราก็จะคุ้นชินนะครับกับนางกวักที่เป็นรูปของคุณผู้หญิงใช่ไหมครับมักจะทำเป็นคุณผู้หญิงสาวใช่ไหมครับนั่งพับเพียบเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็แต่งกายเหมือนกับชุดธรรมเนียมไทยอ่ะใช่ไหมนุ่งโจงใช่ไหมครับแล้วก็ผ้าสบายเฉียงนะครับนั่งพับเพียบเรียบร้อยมือซ้ายเนี่ยก็มักจะวางลงข้างลำตัวหรือวางบนตักส่วนมือขวาเนี่ยจะยกขึ้นมาระดับไหล่แล้วก็ทำท่าเหมือนกับกวักมือเรียกซึ่งแน่นอนครับในหมู่พ่อค้าแม่ค้าชาวไทยถือว่าการกวักมือเรียกเนี่ยคือการกวักมือเรียกลูกค้ากวักมือเรียกโชคลาภต่างๆถ้าเราไปดูในเรื่องของคติชนนิยมเนี่ยนะครับเราจะพบเลยว่าตัวของการนับถือนางกวักเนี่ยมีมานานมากแล้วแล้วก็ถือว่านางกวักเนี่ยเป็นผีบรรพชนนางหนึ่งนะครับของกลุ่มคนที่ใช้ภาษาไทยไตภาษาไทยกระไดภาษาคล้านั่นก็คือเรากำลังพูดถึงพื้นที่ขนาดใหญ่นะครับตั้งแต่ตอนใต้ของจีนบริเวณกวางสีนะครับในมณฑลกวางสีในพื้นที่ของมณฑลยุนนานแถวๆ12ปันนานะครับลงมาจนถึงประเทศสปป.ลาวในปัจจุบันนี้ทั้งประเทศนะครับแล้วก็ประเทศไทยทั้งประเทศนะครับพื้นที่เหล่านี้นะครับคือพื้นที่ของกลุ่มคนที่ใช้ภาษาไทยไตนะครับโดยในกรณีของกลุ่มภาษาไทยไตที่นับถือกันมาเป็นเวลายาวนานแล้วก็ขึ้นชื่อว่าเป็นต้นทางของแม่นางกวักในประเทศไทยด้วยเนี่ยนะครับก็คือกลุ่มคนไทยที่เรียกว่าไทยพวนคำว่าไทยนี่ต้องเข้าใจก่อนนะครับไม้มาลายแล้วก็ทอทหารนะครับไทยในที่นี้แปลว่าคนแปลว่าชาวนะครับเพราะนั้นไทยพวนแปลว่าชาวพวนไทยกระไดแปลว่าชาวกระไดนะครับไทยใหญ่แปลว่ากลุ่มคนนี้ที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่แล้วก็ไทยน้อยนะครับก็คือกลุ่มคนนี้ที่มีจำนวนน้อยอย่างในอดีตถ้าไปดูจดหมายของสังฆราชปาเลอกัวของลาลูแบร์อย่างเงี้ยคนไทยจะเรียกตัวเองว่ากลุ่มไทยน้อยใกล้ๆกับไทยใหญ่ไทยใหญ่ก็คือแถวพม่าอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นไทยพวนเนี่ยก็อยู่แถวลพบุรีแถวสุโขทัยนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับยังมีการละเล่นพื้นเมืองในพื้นที่นี้อยู่นะครับเรียกว่าเล่นนางกวักการเล่นนางกวักคืออะไรนะครับก็คือการให้ผู้หญิงที่เป็นคนเข้าทรงเนี่ยนะครับทำพิธีกรรมกับเครื่องปั่นได้นะครับเพื่อที่จะเชิญเอาผีบรรพชนมาลงที่คนทรงตรงนี้แล้วใช้เครื่องปั่นได้เพราะอะไรเพราะเครื่องปั่นได้นี่มันมีลักษณะของการหมุนย้อนเวลาและมันเป็นเครื่องมือที่ถ่ายทอดกันจากรุ่นสู่รุ่นของบรรพชนทางฝ่ายหญิง
ช่ไหมครับตั้งแต่คุณย่าทวดลงมาคุณยายลงมาคุณแม่ลงมาคุณลูกอย่างเงี้ยเพราะนั้นก็ต้องมีอุปกรณ์อะไรสักอย่างนึงที่สื่อถึงกันได้เพราะฉะนั้นก็ใช้เครื่องปั่นได้เพื่อที่จะเชิญผีบรรพชนมาลงคนทรงแล้วก็มาพูดคุยกับลูกหลานนะครับในนี้ในกลุ่มลาวพวนในทางตะวันออกเฉียงเหนือของไทยก็มีกลุ่มลาวคลั่งนะครับที่ก็นับถือเรื่องของผีบรรพชนในลักษณะนี้ด้วยแน่นอนไทยภาคกลางเรานับถือผีบรรพชนที่เป็นผีผู้หญิงอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีการนำผีผู้หญิงในพื้นที่ต่างๆเนี่ยมาผสมกันแล้วก็กลายเป็นเทพด้วยใช่ไหมครับอย่างเช่นเรื่องของตำนานพระแม่โพศกที่ผมเคยเล่าให้ฟังไปแล้วตั้งแต่โอ้นานแล้วในรายการไทย PBS Podcast ของเราเพราะฉะนั้นพอถึงจุดนี้เนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นแล้วแล้วว่าโอ้นางกวักของเราเนี่ยนะครับมีเป็นผีนะครับเป็นผีบรรพชนเป็นผีบรรพบุรุษเป็นผีที่กลับมาช่วยลูกหลานให้ทำมาค้าขายได้ดีแล้วก็แน่นอนนะครับครั้งใหญ่เลยที่เริ่มเห็นความนิยมในการที่นำเอานางกวักเนี่ยมาใช้ในร้านค้าต่างๆเริ่มเมื่อไหร่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามสำคัญพ่อค้าแม่ค้าทั่วกรุงสยามและประเทศไทยเนี่ยนิยมเอานางกวักมาตั้งกันเป็นครั้งแรกเป็นจริงเป็นจังเมื่อไหร่คำตอบก็คือเริ่มต้นเมื่อมีช่วงของรัชกาลรัชกาลที่4รัชกาลรัชกาลที่4เนี่ยประเทศไทยของเราเปิดกว้างมากนะครับในเรื่องของการค้าขายถูกต้องไหมครับอย่างเช่นมีการสร้างสนธิสัญญาเบลริงขึ้นมาอย่างเงี้ยก็สมัยรัชกาลรัชกาลที่4เพราะฉะนั้นความเป็นเมืองท่าของรัตนโกสินทร์ณวันนั้นเนี่ยก็ทำให้ชุมชนการค้าทั่วทั้งโลกมาเปิดร้านค้าอยู่ที่กรุงเทพมหานครและหนึ่งในพ่อค้าที่มาเปิดร้านอยู่ในกรุงเทพมหานครด้วยก็คือกลุ่มของพ่อค้าชาวญี่ปุ่นเพราะพอญี่ปุ่นมาใช่ไหมครับญี่ปุ่นเองก็มีแมวกวักใช่ไหมแมวกวักก็คือมาเนกิเนโกะเนโกะแปลว่าแมวมาเนกิคือชื่อมาเนกิเนโกะก็คือแมวนางกวักนะครับแมวกวักเนี่ยเริ่มเข้ามาแล้วก็ตั้งอยู่ในร้านค้าของชาวญี่ปุ่นมาตั้งแต่ช่วงของรัชกาลรัชกาลที่4เพราะฉะนั้นคนที่ไปมาร้านญี่ปุ่นก็เห็นเอ๊ะมีตุ๊กตาแมวกวักมือคนญี่ปุ่นก็บอกเนี่ยทำให้การค้าการขายมันดีเพราะไอ้ความกวักแบบนี้ครับมันก็เลยเอ๊ะเราก็มีนี่นาเพราะฉะนั้นเมื่อเราก็มีนี่นาเราก็น่าจะต้องเอานางกวักของเรามาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแหละครับพ่อค้าแม่ค้าทั่วไปก็เริ่มเอานางกวักมาตั้งซึ่งแน่นอนสัญลักษณ์การเอานางกวักมาตั้งเอาเข้าจริงๆมันก็ดูน่ารักแล้วก็เป็นที่เข้าใจของต่างชาติได้มากกว่าใช่ไหมครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราพูดถึงการจะเอานับถือผีแล้วให้ผีบรรพบุรุษมาช่วยค้าขายให้ค้าขายดีเนี่ยสิ่งที่มักจะนิยมเอามาตั้งในร้านกันก็คือขิกหรือว่าประหลัดขิกใช่ไหมครับซึ่งมันก็คือการแทนที่อวัยวะเพศของผู้ชายอ่ะซึ่งสำหรับคติชนนิยมในอดีตเนี่ยอวัยวะเพศนี่ถือว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์ถูกต้องไหมเพราะว่าคุณเอาหูกับหูมาแตะกันคุณเอามือไปแตะกับแขนคุณเอาขาไปแตะกับก้นมันไม่กำเนิดชีวิตใหม่นะครับมันจะกำเนิดชีวิตใหม่ได้ก็ต่อเมื่อเอาอวัยวะแค่2 ส่วนเนี้ยของผู้ชายส่วนหนึ่งกับของผู้หญิงส่วนหนึ่งมาปะกันเท่านั้นมันถึงจะกำเนิดชีวิตใหม่ได้เพราะฉะนั้นเขาถือว่านี่คือความศักดิ์สิทธิ์นะครับแต่แน่นอนพอถึงเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้เนี่ยมันก็จะต้องเริ่มมีการเขาเรียกว่าอะไรล่ะเขาเริ่มIndianize หรือภารตะพิวัตรนะครับทำให้มันดูศักดิ์สิทธิ์มากยิ่งขึ้นเหมือนกับเจ้าแม่ที่ดูแลเทพเจ้าแห่งพื้นดินเทพเจ้าแห่งท้องนาที่เป็นผีสตรีหรือเทพสตรีเนี่ยพอทำให้อินเดียไนซ์ก็กลายเป็นพระแม่โพศกดังนั้นนางกวักของเราก็ถูกอินเดียไนซ์เช่นเดียวกันนะครับถูกภารตะพิวัตรเช่นเดียวกันในตำนานของไทยเราเนี่ยนะครับเราถือว่านางกวักเนี่ยเป็นบุตรีของปู่เจ้าเขาเขียวอันนี้แบบตำนานผีแบบไทยใช่ไหมฮะเป็นลูกสาวของปู่เจ้าเขาเขียวเพราะฉะนั้นถ้าไปดูตามบทสวดบูชานางกวักส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะพูดว่าอะไรเขาจะพูดว่าโอมมหาสิทธิโชคอุดมโอมปู่เจ้าเขาเขียวมีลูกสาวคนเดียวชื่อแม่นางกวักเห็นไหมโอมมหาสิทธิโชคอุดมโอมปู่เจ้าเขาเขียวมีลูกสาวคนเดียวชื่อแม่นางกวักเพราะนั้นบอกชัดเจนเลยว่า
ผีตนนี้เป็นลูกสาวของปู่เจ้าเขาเขียวก็คือเป็นลูกสาวของผีป่าเป็นลูกสาวของคนที่ดูแลภูเขาอยู่นะครับแล้วเขาบอกว่าไงต่อไปมีลูกสาวคนเดียวชื่อแม่นางกวักชายเห็นชายรักหญิงเห็นหญิงรักรู้จักทุกตำบลคนรักทุกทั่วหน้าโอมพวกพาณิชาพากูไปค้าถึงเมืองแมนค้าหัวแหวนก็จะได้แสนทนานกูค้าสารพัดการก็ได้กำไรคล่องๆกูจะค้าเงินก็เต็มกองกูจะค้าทองก็เต็มหาบกลับมาเรือน3เดือนเลื่อนเป็นเศรษฐี3ปีเป็นพ่อค้าสำเภาองค์ปู่เจ้าเขาเขียวประสิทธิ์แก่กูคนเดียวสวาหะตกลงเราก็เริ่มงงแล้วว่าตกลงขอนางกวักหรือขอปู่เจ้าเขาเขียวนะครับแต่ว่า anyway มันก็เป็นการบอกว่าตามตำนานของไทยเนี่ยนะครับในสมัยที่ยังไม่เป็นอินเดียนยังไม่เป็นอินเดียนะครับก็เป็นลูกสาวของผีภูเขานะครับต่อมานะครับเริ่มทำให้เป็นพราหมณ์ครั้งแรกพอเริ่มทำให้เป็นพราหมณ์ครั้งแรกแบบอินเดียก็ต้องเป็นลูกพราหมณ์ก่อนใช่ไหมศาสนาพราหมณ์เข้ามาเป็นศาสนาแรกๆเพราะว่าพราหมณ์เขาอยู่มา 4,000-5,000 ปีละเพราะฉะนั้นถ้าไปดูองค์การไหว้ครูช่างองค์การไหว้ครูช่างก็คือไหว้พระวิศวกรรมนะไหว้พระวิศวกรรมหรือว่าพระที่เป็นที่เคารพนับถือของบรรดาพ่อค้าต่างๆในช่างต่างๆใช่ไหมครับต้องหลังจากนั้นอีกพักนึงเลยนะครับที่เริ่มมีพระวิษณุนะครับพระวิษณุกรรมพระวิศวกรรมเนี่ยมาก่อนนะครับส่วนพระพิฆเนศที่มาเป็นต้นทางของศิลปวิทยาการนี่เดี๋ยวมายุคหลังนะครับยุคแรกนี่พระวิศวกรรมพระวิษณุกรรมพระวิศวกรรมก่อนพระวิศวกรรมเนี่ยนะครับเขาก็มีการบูชานะครับในเรื่องของแม่นางกวักเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นองค์การไหว้ครูช่างเนี่ยก็เริ่มทำให้แม่นางกวักของเรากลายเป็นนิลบรรพตเทพสุดานิลบรรพตเทพสุดาก็คือนางกวักนั่นแหละแต่ว่าอยู่ในจักรวาลแบบพราหมณ์นะครับเพราะฉะนั้นองค์การไหว้ครูช่างก็จะเริ่มพูดถึงนางกวักแบบนี้ครับอันหนึ่งไซค่าขอเคารพนบนาบนางปรากฏนิลบรรพตเทพสุดานะบอกชื่อละกวักมาซึ่งสุวรรณรัตน์สัพพสมบัติโอฬารจะแจ้งการละพิธีมารับพลีทั้งหลายไซค์แล้วให้พระศรีสวัสดิ์ปัดสัพพภัยทุกประการนำสลึงชาญโพคาทั่วทุกทิศสาเพิ่มพูนประมูลมากธนสารนานมาโดยเนืองนิดประสิทธิ์แก่พวงข้าพเจ้าตามขนบเขาแบบบันเราเริ่มเห็นแล้วว่ามีการทำให้แม่นางกวักซึ่งเดิมเป็นลูกของปู่เจ้าเขาเขียวกลายเป็นลูกของพระวิศวกรรมแต่ในชื่อก็ยังบอกนะว่าเธอเป็นลูกของภูเขาอยู่ดีเพราะว่าชื่อนิลบรรพตเทพสุดาคนที่สันนิษฐานเรื่องนี้ไว้ก็คือคุณอรุณศักดิ์กิ่งมณีนะครับเป็นนักโบราณคดีของกรมศิลปากรนะครับแต่ว่าก็มีข้อขัดแย้งต่างๆนะครับคุณอรุณศักดิ์เนี่ยบอกว่ามันคนละคนกันไม่เกี่ยวกันเพราะว่าของกรมศิลปากรบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าก็มีการทำให้เป็นพุทธอีกนะครับแน่นอนหลังจากทำให้เป็นอินเดียแล้วก็ต้องทำให้เป็นพุทธด้วยถูกต้องไหมครับพอกระบวนการทำให้เป็นพุทธเนี่ยนะครับเขาก็เล่าถึงตำนานของพระอรหันต์ที่ชื่อว่าพระศิวลีพระศิวลีขอเงินได้เงินขอทองได้ทองนะครับเป็นพระสายมั่งคั่งร่ำรวยนะครับเพราะว่าท่านเป็นเกจิท่านเป็นเอตทัคคะในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นแม่นางกวักพอทำให้เป็นพุทธก็จะมีชื่อว่านางสุภาวดีนางสุภาวดีเนี่ยเป็นลูกสาวแสนสวยนะครับของครอบครัวพราหมณ์ครอบครัวหนึ่งซึ่งครอบครัวพราหมณ์เนี่ยนะครับก็มีหน้าที่มีอาชีพในการเร่ขายสินค้าไปทั่วทั้งภาคเหนือของอินเดียโดยการทำขบวนเกวียนนะครับเป็นคาราวานนะครับออกเกวียนไปค้าขายนะครับเพราะฉะนั้นระหว่างทางคนที่ติดตามไปในคณะด้วยก็คือนางสุภาวดีนางสุภาวดีเนี่ยพอขึ้นไปทางอินเดียทางตอนเหนือนะครับก็ได้ยินเรื่องของความสามารถของพระพุทธสาวกหลายๆรูปนะครับนางเองก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระกัสสปะนะครับเพราะฉะนั้นนางก็เลยสวดมนต์ภาวนานะครับอธิษฐานนะครับขอให้ตัวเองได้มีโอกาสได้พบกับพระมหากัสสปะและแน่นอนสิ่งที่นางหวังไว้ก็เกิดขึ้นนะครับในที่สุดนางสุภาวดีแล้วก็ครอบครัวเนี่ยก็ได้พบแล้วก็สดับรับฟังธรรมเทศนาจากพระกัสสปะนะครับดังนั้นพอได้ฟังก็เลื่อมใสในความเป็นพระพุทธศาสนาก็เลยถวายตัวเป็นพุทธมามกะพอถวายตัวเป็นพุทธมามกะนะครับพระกัสสปะก็เลยให้พรกับ
ตัวของสุภาวดีนะครับว่าขอให้คิดสิ่งใดก็ได้สมปรารถนาการค้าประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองมากไปด้วยทรัพย์สลึงคานเงินทองเพราะฉะนั้นพอเป็นแบบนี้นะครับครอบครัวนี้ก็ยิ่งร่ำรวยกันไปใหญ่เลยพอยิ่งร่ำรวยพอยิ่งค้าขายดีนะครับครอบครัวของนางสุภาวดีก็ทำบุญมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีการสังเกตด้วยว่าเวลาเดินทางไปค้าขายคาราวานเนี่ยถ้าทริปไหนนางสุภาวดีไปทริปนั้นจะค้าขายได้กำไรร่ำรวยราบลื่นเป็นพิเศษเที่ยวไหนนางสุภาวดีอยู่บ้านเที่ยวนั้นจะเจออุปสรรคขวากหนามต่างๆจะค้าขายไม่ค่อยดีนะครับเพราะฉะนั้นหลังๆพราหมณ์ก็เลยเชิญนางสุภาวดีเนี่ยไปค้าขายด้วยทุกรอบนะครับจะได้กำไรเยอะๆคือพราหมณ์ในจักรวาลอินเดียนี่ค้าขายได้นะครับทำมาหากินได้มันเป็นแค่วรรณะเฉยๆไม่ได้แปลว่าเป็นพราหมณ์ต้องเป็นนักบวชแล้วตอนหลังเนี่ยคณะพราหมณ์นี่ก็ยังนอกจากจะได้พบกับพระกัสสปะแล้วยังได้พบกับพระศิวลีด้วยซึ่งพระศิวลีก็เป็นเอตทัคคะใช่ไหมครับพระอรหันต์ที่โดดเด่นในเรื่องการโดนบันดาลผลโชคลาภต่างๆโดยตรงตามพระพุทธประวัติเนี่ยนะครับเขาบอกว่าพระศิวลีเนี่ยเป็นสาวกรุ่นแรกๆเลยของพระพุทธเจ้านะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับแล้วก็ตามประวัติในความเชื่อทางด้านสายลาภสายมงคลเนี่ยเขาก็จะบอกด้วยนะครับว่าพระศิวลีเนี่ยโอ้เป็นบุคคลที่มีลักษณะพิเศษนะฮะเพราะว่าตอนอยู่ในท้องแม่เนี่ยอยู่ในท้องแม่ถึง7ปี7เดือนแล้วก็7วันเพราะฉะนั้นคนที่นับถือสายมูก็จะเชื่อว่าอ่ะเลขมงคลในทางพุทธที่เกี่ยวข้องกับพระศิวลีก็คือค้าขายดีเนี่ยต้องเป็นเลข7เพราะว่าพระศิวลีได้เคยอยู่ในครรภ์ของมารดา7ปี7เดือนแล้วก็7วันพระศิวลีเองเมื่อได้พบกับครอบครัวของพราหมณ์พบกับนางสุภาวดีนะครับก็ยิ่งอำนวยอวยพรนะครับให้การค้าการขายการทำมาหากินของครอบครัวนี้มั่งคั่งมากยิ่งขึ้นเมื่อเป็นเช่นนี้นะครับทุกคนก็เลยเคารพยกย่องนางสุภาวดีนะครับแล้วก็เริ่มต้นการทำรูปเคารพของนางสุภาวดีไปไว้ทุกครั้งที่มีการค้าขายเดินทางเห็นไหมฮะว่าจากเรื่องราวของเทพที่เป็นผีดีใช่ไหมครับลูกสาวของเจ้าพ่อเขาเขียวต่อเนื่องมานะครับจากความเชื่อของผีบรรพบุรุษใช่ไหมมากลายเป็นสายผีมูหวังผลดลบันดาลลูกเจ้าพ่อเจ้าแม่เขาเขียวมาเป็นแม่นางใช่ไหมครับที่อยู่ในคำบูชานะครับของพิธีครูช่างของพราหมณ์ใช่ไหมครับเธอก็กลายเป็นนางนิลบรรพตเทพสุดานะครับทำให้เป็นอินเดียทำให้ดูขลังมากยิ่งขึ้นโดยการมาสายพราหมณ์นะครับแล้วก็แน่นอนตอนหลังพอเรานับถือสายพุทธนะครับเราก็ทำให้เป็นนางสุภาวดีซึ่งเป็น อุบาสิกานะครับที่ช่วยสนับสนุนทั้งพระกัสสปะนะครับแล้วก็พระศิวลีนะครับแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงนะครับก็อยู่ที่ความเชื่อนะครับว่านางจะช่วยหวังผลดลบันดาลให้มีการค้าขายดีนะครับสร้างความมั่งคั่งสร้างโชคลาภสร้างลูกค้านะครับคุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcast คำถามต่อมาที่ผมทิ้งไว้ในตอนแรกก็คือแล้วทำไมต้องบูชาท่านด้วยน้ำแดงเชื่อว่าปริมาณของน้ำแดงที่ค้าขายที่ผลิตขึ้นมาเนี่ยนะครับเผลอๆคนกินไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าจำนวนประชาชนที่กินน้ำแดงกับจำนวนน้ำแดงที่ถูกเอาไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอะไรมีปริมาณมากกว่ากันแต่ว่าต้องอย่าลืมนะครับว่าเวลาเราพูดถึงพระพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธศาสนาไม่ได้พูดถึงเรื่องของการให้สินบนดลบันดาลต่างๆเพราะฉะนั้นเวลาเราไปบนกับพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เราไม่ได้บนกับพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะครับแต่เราบนกับผีที่รักษาพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อโบราณเราเชื่อว่ามีผีที่รักษาพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อยู่เพราะฉะนั้นอย่างเช่นเวลาเราไปวัดพระแก้วพระพุทธเจ้าท่านดับขันธปรินิพพานไปแล้วนะครับท่านไม่ได้อยู่แล้วนะครับท่านอยู่ในนิพพานไปแล้วเพราะนั้นสิ่งที่เราไปแก้บนเราอาจจะบนด้วยไข่ต้มเราจะบนด้วยน้ำพริกปลามีข้าวเหนียวไปไหว้นั่นคือเราไปไหว้ผีที่ดูแลพระพุทธรูปองค์นั้นๆ นะครับเพราะฉะนั้นการบนการดลบันดาลต่างๆการแก้บนเนี่ยเป็นวิธีการบูชาแบบผีซึ่งแน่นอนการบูชาแบบผีในอดีตสิ่งที่ใช้ในการบูชาบวงสรวงผีมากที่สุดก็คือ
การถวายสัตว์บูชายันเพราะเขาเชื่อว่าเลือดคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถูกต้องไหมครับเลือดเนี่ยคือทำให้เรามีชีวิตอยู่ถ้าเลือดไหลไม่หยุดเราตายเลือดเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงการเกิดของชีวิตถูกต้องไหมเด็กผู้หญิงตอนที่ยังไม่มีเลือดประจำเดือนไม่ท้องกำเนิดชีวิตไม่ได้แต่พอมีเลือดประจำเดือนปุ๊บคราวนี้โดนอวัยวะสองอย่างมาประกบกันเกิดชีวิตใหม่ได้นี่คือความมหัศจรรย์เลือดคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ในการบูชาผีแต่แน่นอนครับณปัจจุบันคุณไม่สามารถที่จะบูชายันโดยการเอาสิ่งมีชีวิตบางที่ถึงขนาดใช้คนถูกไหมหรือไก่หรือแพะมาเทือดเพื่อที่จะบูชายันได้ดังนั้นมันก็เลยมีกุศโลบายใหม่นั่นก็คือเอาของสีแดงมาถวายเช่นเดียวกันครับจีนเชื่อในเรื่องของผีเหมือนกันงานแต่งงานชุดชาวจีนเจ้าสาวถึงต้องใส่ชุดสีแดงสีแดงคือสีศักดิ์สิทธิ์ที่แทนถึงชีวิตเพราะฉะนั้นเวลาคุณจะขออะไรคุณเอาสิ่งสูงสุดของคุณคือชีวิตไปให้ดังนั้นการบูชายันในอดีตใช้เลือดสดๆณปัจจุบันก็เลยเปลี่ยนจากการใช้เลือดซึ่งแน่นอนยังไม่ถึงสมัยปัจจุบันก่อนต้องอย่าลืมนะฮะว่าก่อนจะมาถึงสมัยปัจจุบันที่มีน้ำแดงใส่ขวดเปิดฝาให้เทพได้เนี่ยมันต้องมีน้ำสีแดงอย่างอื่นมาก่อนถูกต้องไหมฮะน้ำสีแดงมาอย่างอื่นมาก่อนที่ใช้แทนสัญลักษณ์ของเลือดนะครับในอดีตเนี่ยเวลาเขาถวายน้ำให้กับเจ้าให้กับผีให้กับเทพเนี่ยเขาไม่ได้ถวายน้ำเฉยๆเพราะถวายน้ำเฉยๆมันดูชาวบ้านปกติเวลาในอดีตถ้าคุณเดินทางไปต่างจังหวัดไกลๆคุณมาจากที่ไหนไกลๆหรือคุณอยู่ในบ้านของเศรษฐีร่ำรวยในจักรวาลแบบเดิมจากอดีตเนี่ยพอมาถึงเรือนชานต้องต้อนรับเนี่ยเขาจะให้กินน้ำผสมน้ำยาอุทัยน้ำยาอุทัยทิพย์ครับน้ำยาอุทัยทิพย์เนี่ยคือการที่ทำให้น้ำนั้นน่ะมันมีรสชาติที่หอมหวานมันบอกว่านี่คือการที่ทำน้ำสะอาดที่สุดมาทำให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นซึ่งองค์ประกอบของน้ำยาอุทัยทิพย์ที่หอมหวานเย็นดื่มแล้วชื่นใจเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างประกอบไปด้วยฝางครับฝางนี่แหละเป็นเปลือกไม้ที่ทำให้น้ำยาอุทัยทิพย์เนี่ยเป็นสีแดงมีฤทธิ์ในการบำรุงโลหิตเพราะฉะนั้นทำให้อะไรครับในอดีตเขาดื่มน้ำยาอุทัยทิพย์ที่มีฝางเพื่อที่จะทำให้ประจำเดือนมาตามปกติและแน่นอนเพื่อให้มันรสชาติสดชื่นเขาก็โรยดอกพิกุลดอกมะลิหญ้าฝรั่งดอกสารพีดอกบุญนาคดอกคำฝอยดอกเก๊กฮวยเกสรบัวหลวงอบเชยกฤษณาจันแดงโกดหัวบัวโกดเขมาโกดชะสอโกดเชียง16อย่างครับผสมกันและของที่อยู่ใน16อย่างนี้ส่วนใหญ่จะช่วยบำรุงเลือดดังนั้นน้ำยาอุทัยทิพย์จึงมีสีแดงและน่าจะใช้แทนเลือดในการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แทนการบูชายันได้ดังนั้นน้ำยาอุทัยทิพย์จึงถูกใช้ในการผสมน้ำแล้วมอบให้กับผีมอบให้กับเทพก่อนแต่หลังจากนั้นน้ำยาอุทัยทิพย์เริ่มหายากครับบางบ้านก็ไปใช้น้ำแดงสละใช้น้ำแดงสละใส่แทนและแน่นอนนะปัจจุบันนี้น้ำแดงสละบางทีก็ผสมยากเพราะฉะนั้นก็ใช้น้ำแดงรสสตรอเบอรี่อัดลมที่อยู่ในขวดตาม 7-Eleven ตามร้านค้าต่างๆจะเป็นแฟนต้าจะเป็นมิลินดาก็ได้แทนเพราะฉะนั้นสีแดงแทนการบูชายันบางคนก็มีขนมนึงบอกว่าสีแดงคือสีมงคลโชคดีอายุยืนยาวขับไล่สิ่งชั่วร้ายนะครับบางคนบอกว่าสีแดงมันมีผลทางจิตวิทยานี่พยายามจะวิทยาศาสตร์นิดนึงก็คือมันทำให้เกิดความรู้สึกตื่นเต้นเร้าใจดังนั้นวางไว้เนี่ยมันจะเร้าใจให้คนเข้ามาดูของเข้ามาซื้อของแล้วก็แน่นอนนะครับบางคนก็บอกว่าจริงๆเราไม่ใช่อะไรหรอกเพราะในอดีตมีความเชื่อว่าเวลาจะบูชาอะไรเนี่ยต้องปักธูปเพราะฉะนั้นเมื่อต้องปักธูปลองนึกภาพคนจีนไปเชงเม้งก็ซื้อหัวหมูไปก็ปักธูปอะไรอะไรก็ปักธูปซาลาเปาก็ปักธูปดังนั้นถวายน้ำก็ต้องปักธูปเพราะฉะนั้นเมื่อปักธูปไอ้ก้านธูปเนี่ยปกติมันเป็นสีแดงพอปักธูปสีมันก็ละลายออกมาจากก้านธูปน้ำก็เลยกลายเป็นน้ำสีแดงก็ดูศักดิ์สิทธิ์ดีเพราะนั้นก็เลยนิยมใช้น้ำแดงในการถวายเทพเจ้านั่นก็เลยเป็นที่มาครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้น้ำแดงการใช้น้ำยาอุทัยแทนเลือดของการบูชายันนะครับหรือจะเป็นเรื่องของน้ำแดงนะครับที่เป็นสีนำโชคหรือจะเป็นเรื่องของน้ำแดงที่มาจากก้านธูปแต่ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามถ้าทำแล้วสบายใจถ้าทำแล้วไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครถ้า
ถ้าทำแล้วมีความสุขทำเถอะครับแล้วเมื่อมีความสุขเมื่อค้าขายดีคุณก็จะอ้วนท้วนสมบูรณ์ครับเช่นเดียวกับนางกวักนะปัจจุบันนี้เราเริ่มเห็นนางกวักเวอร์ชั่นอุดมสมบูรณ์มายิ่งขึ้นเรื่อยๆถูกต้องไหมครับเพราะถือว่าอ้าวเธอค้าขายดีร่ำรวยเธอก็ต้องอ้วนสินั่งอยู่ทั้งวันนะครับเพราะฉะนั้นนางกวักก็เป็นอีกหนึ่งผีไทยนะครับที่ขึ้นชื่อลือชานะครับแล้วก็ได้รับการเคารพบูชาอย่างสูงอย่างยิ่งนะครับจากทั่วประเทศของชาวไทยนะครับแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านด้วยก็ขอจบเรื่องราวของผีแห่งฮาโลวีนผีไทยแห่งฮาโลวีนตอนที่2ไว้ณโอกาสนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับผมปิติศรีแสนนามและไทย PBS Podcast ขอลาไปก่อนสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcastทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ Twitter Thai PBS Podcast Build the World via The Voice